ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแกนดัมคอนเวิร์ตซูดารหัส269กันค่ะได้ลองไปแกะดูข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปแกะดูด้านในกันค่ะว่าในกล่องนะคะเขามีอะไรมาให้บ้างค่ะและเมื่อแกะออกมาแล้วนะคะจากที่เห็นนะคะก็จะมีตัวละครมีอาวุธมาให้2ชิ้นค่ะส่วนชิ้นเล็กๆกลมๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากที่เขาเอามาให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็มีฐานค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็น่าจะต่อไม่ยากค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนค่อนข้างน้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เขาให้มานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของเราก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มประกอบไปด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากถอดส่วนหน้ากากออกก่อนนะคะเพื่อที่จะนำหน้ากากที่เขาให้มาเปลี่ยนใส่เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถอดรูด้านหลังออกนะคะเพื่อที่จะใส่ขวานนะคะตรงขาด้านซ้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่รูกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปนะคะที่มือด้านขวาเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ฐานค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมกันเลยนะคะสำหรับตัวละครนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าซูด้านะคะลักษณะตัวนะคะก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีสีดำนะคะในส่วนของอาวุธแซมเด็กน้อยค่ะซึ่งถือว่านะคะเขาทำสีออกมาได้สวยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นภาพในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นภาพที่เปลี่ยนจากถือปืนนะคะเป็นขวานนะคะซึ่งก็สามารถโชว์ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพนะคะที่เปลี่ยนหน้ากากค่ะโดยสำหรับตัวละครนี้นะคะก็เป็นตัวที่ต่อค่อนข้างง่ายค่ะเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มีเยอะมากนะคะซึ่งใครนะคะที่เริ่มต่อนะคะก็คือสามารถต่อได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็มาสะสมไปด้วยกันนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ต่อไปพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย